เมื่อเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมากำลังจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบดล้อคนพิการระดับโลกหรือ IWAS World Game 2020ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันที่20-28กุมภาพันธ์ต้นปีหน้า2563วันนี้มาตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมทางด้านอารยสถาปัตย์ในจังหวัดนครราชสีมากันดูนะครับว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างทำพัฒนาอารยสถาปัตย์ตรงไหนอย่างไรกันบ้างเพื่อรองรับการมาเยือนของคณะนักกีฬาบดล้อและผู้ติดตามกว่า 2,500 คนจาก40ประเทศทั่วโลกเริ่มจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมตตาบารมีแห่งวัดนนกลุ่มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสรพงษ์ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับจะเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยะสถาไฟเฟยแล้วก็ดูว่าเป็นไทยสไตล์อย่างเงี้ยครับดูให้ดูเป็นห้องอาหารแน่นอนใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนที่ท่านผมก็เป็นอย่างนี้ให้เป็นลายขวางครับอยากให้เป็นลายรอรถเข็นจะตกรอรถเข็นจะตกนี่ฮะอาจจะตกได้ยังมีรถล้อเล็กล้อใหญ่ถ้าเป็นลายลายตะแยงนะพี่เป็นลายตะแกงโอเคลายตะแกงสถานที่แห่งนี้นะครับมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนั้นเนี่ยผู้คนมีจิตศรัทธาร่วมกันมามีบุญญาบารมีร่วมกันสร้างกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่พุทธศาสนิกชนที่มานะครับแต่คนอื่นที่ไม่ใช่ชาวพุทธเองก็รู้สึกทึ่งแล้วก็อยากจะเข้ามาได้มีโอกาสมาเห็นมาชมคนพุทธก็มาสักการะดังนั้นการออกแบบที่มีอารยสถาปัตย์ก็ยิ่งเพิ่มให้ที่นี่มีความเป็นมิตรต่อผู้ที่เข้ามาวันนี้ผมได้ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาร่วมกันก็เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ออกแบบดูแลคุณสรพงษ์ชาตรีซึ่งเป็นคนที่ดูแลที่นี่มานั้นเนี่ยท่านก็ไม่หยุดในการทำ20ปีละตั้งแต่2542นะฮะทำมาเรื่อยๆอะไรที่พอปรับปรุงได้ท่านก็ทำเลยแล้วก็ท่านก็ทำให้มีห้องน้ำได้เห็นแล้วก็ต้องชื่นใจแล้วก็เรียกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นั้นเนี่ยใส่ใจถึงจะทำได้ก็ไปได้ทั่วเลยนะครับเพราะพยายามคือทรงไทยเนี่ยท่านเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างจะมีเอวขันนะฮะมันก็จะสูงหน่อยเอวขันนะครับไม่เหมือนศูนย์การค้าเขาจะไม่มีเอวขันของเราทรงไทยเนี่ยเขาต้องใส่เอวขันงั้นความลาดความชันก็จะสูงก็จะเปลี่ยนระดับเรื่อยแต่เราก็พยายามนะฮะเราก็พยายามดีที่สุดยินดีต้อนรับคุณกฤษณามาให้ความรู้ไว้มากมายนะครับแม้ว่าวัดสรพงษ์ในปัจจุบันจะมีการสร้างทำอารยสถาปัตย์เอาไว้บ้างแล้วก็ตามทีแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะบริเวณจุดไฮไลท์สำคัญคือที่วิหารสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่ยังทำทางลาดเชื่อมโยงไปไม่ถึงทางขึ้นวิหารยังมีแต่บันไดที่สูงชันโดยเหตุนี้จึงต้องทำให้ท่านรัฐมนตรีและคุณสรพงษ์ชาตรีต้องช่วยกันออกแรงยกบนล้อขึ้นไปข้างในวิหารสมเด็จโตครับส่วนที่นี่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาที่มีอารยสถาปัตย์อยู่ในระดับพอใช้ได้ครับคนที่ใช้วีลแชร์ก็ดีหรือว่าคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนนั้นเนี่ยการได้มาที่นี่ก็ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ได้ไปรู้จักความรู้ใหม่ๆที่ช่วยทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้กระตุ้นความรู้ของเราได้อย่างสม่ำเสมอ
ในขณะเดียวกันที่นี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายได้รวมทั้งการออกแบบที่ทำให้เด็กๆก็มาได้เยาวชนมาได้ผู้ใหญ่มาเองก็ได้ความรู้เมืองไทย